พระศาสดาเมื่อประทับเหนืออาสนะในเชตวนาทรงปรารภหญิงหมันคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนุสนดังได้สดับดลมีบุตรชายกุตุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาทำกาละแล้วได้มีภาระงานทั้งที่นาและบ้านด้วยตนเองปฏิบัติมารดาต่อมาแม่รู้สึกเกรงใจลูกที่ทำเองจึงได้บอกแก่บุตรชายว่าจะหานารีหน้าตาดีมามอบให้บุตรว่าแม่อย่าได้พูดอย่างนี้อย่านำมาฉันจะเลี้ยงดูแม่ไปจนแก่เท่าชราฝ่ายผู้เป็นมารดาพูดว่าเจ้าคนเดียวทำการงานทั้งที่บ้านและที่ลานนาประจำแม่จึงไม่มีความสบายใจกับลูกหยาขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่อันมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุสักเป็นผู้บรรยายในรายการธรรมทัศน์เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง 8:00 นโดยประมาณวันนี้ก็ขอเจริญพรคุณโยมพิษสมัยศรีเทพธรรมรงค์เป็นท่านแรกเนี่ยเข้ามาในรายการคุณโยมพิษสมัยศรีธรรมรงค์บอกว่ากราบนมัสการท่านพระครูติดตามอยู่เจ้าหัวนะสาธุสาธุสาธุเจ้าเออคนเมืองเฮาโน่เนาะมีคำว่าเจ้านี่นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของคนภาคเหนือคำว่าเจ้านี่จะหมายถึงผู้ที่เราพูดด้วยเช่นคำว่าท่านเจ้าท่านเจ้าข้าแต่ภาษาล้านนานี่จะมีพูดสั้นๆมาพูดคำท้ายหรือคำต้นคำท้ายหรือคำต้นท่านเจ้าข้าภาษาไทยว่าท่านเจ้าข้าหรือท่านธรรมดาท
ท่านเจ้าก็หมายถึงคนที่เราพูดด้วยบางทีเข้าใจผิดบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเจ้านี่เหมือนกับว่าแทนตัวเองแทนตัวเองถ้าแทนตัวเองนี่ก็ว่าข้าเจ้าข้าเจ้าข้าของเจ้านั่นก็หมายถึงท่านหมายถึงท่านผู้พูดเราที่พูดด้วยถ้าหมายถึงตัวเองเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้าหมายถึงข้าของท่านผู้เป็นเจ้าผู้เป็นเจ้าของเราอย่างสมัยโบราณพูดกับเจ้านายพูดกับพระราชามหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้านั่นข้าจึงหมายถึงตัวเองแล้วก็เจ้าเนี่ยหมายถึงว่าท่านผู้ที่เราพูดด้วยซึ่งเป็นพระราชามหากษัตริย์ข้าพระพุทธเจ้าและอีกคำหนึ่งว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าหมายถึงตัวเราเนี่ยแต่ต้องมีทั้งสองคำนะถ้ามีแต่ข้าอย่างเดียวก็หมายถึงเราอย่างเดียวข้าเจ้าหรือข้าพระเจ้า ต้องมีว่าข้าเจ้าอะไรอย่างนี้นะข้าเจ้าหมายถึงว่าตัวเราซึ่งกำลังพูดกับท่านนี่เป็นคำพูดที่นิยมในภาษาล้านนาแต่บางทีก็ออกเสียงยาวเจ้าอย่างเงี้ยนะอยากจะกลายเป็นว่าก็หมายถึงท่านนั่นแหละแต่ออกเสียงยาวออกเสียงยาวๆเจ้าแล้วแต่สำเนียงของทางเชียงใหม่ของทางแพร่น่านเชียงรายลำพูนลำปางในฮ่องสอนจะออกไม่เหมือนกันไปทางลำพูนนี่ว่าเจ้าว่าเสียงสั้นๆไม่ยาวเหมือนเชียงใหม่เจ้าเนี่ยว่าสั้นๆทางจังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็เหมือนบางทีก็เจ้าเชียงรายนี่ยังมียาวอยู่บ้างเจ้าแต่ส่วนใหญ่สั้นมันแล้วแต่คนพื้นบ้านมาจากไหนนะคุณโยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงค์ก็น่าจะเชียงใหม่เนาะน่าจะเชียงใหม่นี่ก็มาจะออกยาวหน่อยเจ้าเนี่ยนะหรือเจ้ามันยาวเสียงเป็นสระอาวส่วนใหญ่จะเสียงเป็นสระอาวอ้าวนี่พูดถึงสาธุเจ้าเนี่ยนะที่ภาคเหนือนี่เรียกพระนี่ว่าตุนั้นเอาตุเจ้าเนี่ยบางทีตุเจ้าไปไหนตุเจ้าไปไหนตุก็มาจากคำว่าทุติยะและคำว่าสาธุนะถ้าทุติยะเนี่ยเอาแต่ตุมาข้างหน้าหมายถึงพระเพราะว่าพระบวชสองครั้งบวชเป็นสามเณรครั้งหนึ่งแล้วก็อุปสมบทเป็นพระทางในพระสงฆ์เราก็เรียกกันว่าพระก็เป็นผู้ที่บวชสองครั้งแต่เวลาพูดเอาแต่คำต้นทุติยะก็คือบวชครั้งที่สองผู้บวชครั้งที่สองคือบวชเนนครั้งที่หนึ่งบวชพระครั้งที่สองอันนี้จะหมายถึงภิกษุหมายถึงภิกษุแต่สามเณรนี่เรียกพระนะในภาคเหนือนี่สามเณรเรียกพระตุกับพระตุหมายถึงพระภิกษุพ
พระหมายถึงสามัญเห็นแล้วคำว่าสาธุนี่ก็คือว่าเอาสาออกมันเป็นภาษาที่กลอนมาจากสาธุสาธุแต่เสียงทุออกเสียงเป็นตุก็ได้สองอย่างนะความหมายคำว่าตุนี่นะได้สองอย่างได้คำตั้งคำว่าสาตุเอาคำหลังหมายถึงตุตุแล้วก็เอาคำหน้าก็คือทุติยะหมายถึงตุติยะออกเสียงเป็นตุติยะผู้ที่บวชครั้งที่สองความหมายบางทีก็พูดกันโดยไม่รู้ความหมายก็มีพูดกันไปตามกันไปส่วนใหญ่ยิ่งเป็นคนภาคอื่นเข้ามาพูดก็จะนอกจากไม่รู้ความหมายแล้วออกเสียงก็ไม่ค่อยถูกอีกด้วยบางทีใช้ไม่เป็นอีกไปใช้แทนตัวเองไปใช้แทนตัวเองมันไม่ได้คำว่าเจ้านี่ไปใช้แทนตัวเองไม่ได้ต้องแทนคนที่เราพูดด้วยถ้าจะใช้แทนตัวเองต้องมีค่าด้วยข้าเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แหมว่าเจ้าใดก็เป็นสาวแล้วข้าเจ้าเป็นชาวเจียงใหม่คนยิ่งมันเป็นชาวเจียงใหม่นะก็จะออกเสียงผิดกันอย่างเงี้ยไปพูดว่าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่เป็นสาวแล้วเนี่ยแล้วก็อีกไม่เท่าใดก็จะเป็นสาวอีกมันก็เป็นซ้ำกันคนจริงก็คือว่าข้าเจ้าเป็นชาวเชียงใหม่ถ้าพูดล้านนาก็จะต้องบอกว่าข้าเจ้าเป็นชาวเชียงใหม่แหมบัดเท่าใดก็จะเป็นสาวแล้วชาวเชียงใหม่กันยังไม่เป็นสาวอายุยังน้อยอยู่12-13อย่างนี้อีก2-3 ปี16-17ก็จะเป็นสาวแต่คนมาร้องจรัญมโนเพชเขาว่าแต่งถูกแล้วแต่งว่าข้าเจ้าเป็นเจ้าเจียงใหม่แหมบ่เต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วนี่แต่เพี้ยนมาหลังๆมานี่ก็คือข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แหมมาเท่าใดก็จะเป็นสาวแล้วนี่นะ อาจจะหมายถึงว่าเป็นสาวน้อยๆ ตอนนี้ก็โอเอวิหารลายมานานละนี่เข้าสู่เนื้อหาสาระเข้าสู่เนื้อหาสาระอันนี้เป็นน้ำจิ้ม เป็นน้ำจิ้มเมื่อวานนี้เริ่มมาเรื่องใหม่พูดถึงธรรมะก็คือการไม่จองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะหิเวเลนะอเวลานิสันติทะกุทาจรังในการไหนๆเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรอันนี้เป็นคาถาธรรมบทคาถาที่พระพุทธองค์ตรัสพระองค์ตรัสแค่นี้ในธรรมบทก็เอามาขยายเนื้อหาสาระนำเรื่องราวนั่นเรื่องนั่นเรื่องนี้มีหลายเรื่องนะที่มาประกอบกับในหิเวเลนะแต่เรื่องที่เล่าค้างไว้เมื่อวานก็เป็นเรื่องนางยักษินีเรื่องการเกิดอุบัติการเกิดขึ้นของนางยักษินีเล่ามาถึงตอนที่บุตรชายของกุฎุมพีมหาเศรษฐีชาวนา มาเมื่อพ่อตายไปเหลือแต่แม่ตนเองก็อุตส่าห์เลี้ยงดูแม่แต่แม่เกรงใจเห็นว่าลูกชายโอ้ทำงานทั้งในบ้านในงานบ้านทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ไปทำงานที่ไร่ที่นาที่สวนอีกงานข้างนอกบ้านอีกว่างั้นเถอะนะหาเงินหาทองปลูกข้าวทำไร่ไถนาพอเป็นเศรษฐีได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อได้เป็นเศรษฐีแทนพ่อแต่ตอนนี้แม่ยังไม่ตายเมื่อแม่ยังไม่ตายนี่ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นเศรษฐีนะ
เป็นลูกของเศรษฐีเป็นลูกของเศรษฐีเศรษฐีชาวนามีนามากเรียกกุดุมพีภาษาบาลีเรียกกุดุมพีก็บอกพูดกับลูกว่าจะเอาหาผู้หญิงมาเป็นภรรยาให้มาอยู่ช่วยงานบ้านนะมันก็ลูกก็ยังเบี่ยงบ่ายตอนแรกๆก็เบี่ยงบ่ายว่าโอ้ไม่เอาจะทําเองจะช่วยเองคุณโยมพักคุณโยมประเสริฐเสริมสุขนมัสการครับไม่ได้ฟังหลายวันเหมือนกันไม่ได้ทำกำลังมาเริ่มทำเมื่อวานเมื่อวานก็ทำตั้งแต่ตอนตีห้ายังไม่มีใครตื่น FC ทั้งหลายยังไม่ตื่นเมื่อวานนี้พอจบพินติเข้ามาพอดีเลยไม่ทันอ่านเนี่ยจบซะก่อนเนื่องจากว่าไปโน่นมานี่ลงไปข้างล่างบ่อยเมื่อวานนี้ก็ไปโรงพยาบาลไปเมื่อวันซืนไปแต่ตอนเย็นไปนอนนู่นวัดฝายหินแล้วก็ตอนเช้า6 โมงก็รีบไปโรงพยาบาลไปตรวจไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วก็ตรวจตาด้วยเมื่อวานนี้หมอเราก็หยอดยา3 ครั้งตรวจเสร็จเรียบร้อยเดินไม่เห็นทางไม่ได้เตรียมใครไปด้วยไม่ได้เอาลูกศิษย์ไปด้วยคนขับรถก็เอาไปส่งไว้ที่วัดฝายหินแล้วก็กลับมาแล้วคนขับรถจากวัดฝายหินก็ไปแจกของอีกไปแจกของที่เชียงรายแต่ของน้ำท่วมให้ช่วยเหลือคนได้รับน้ำท่วมที่เชียงรายก็เอารถนั่งรถไปส่งลงที่โรงพยาบาลสงฆ์มหาราชนครเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ไปเลยนู่นไปเชียงรายนู่นก็ไม่มีรถก็เดินอยู่คนเดียวเสร็จแล้วก็บอกก็ให้ตรวจตาด้วยเพราะว่ามันเกิน6 เดือนแล้วปีที่แล้วเมื่อเดือนตุลาพฤศจิกานะปีที่แล้วนี่ก็มันได้มา10 เดือนเกิน6 เดือนมา3-4 เดือนก็เลยต้องตรวจตาด้วยรับยาแล้วเรียบร้อยแล้วไปตรวจตาตรวจเสร็จแล้วเดินไม่มองไม่เห็นทางเห็นวีวีไวไวเห็นไม่ชัดลงมาข้างล่างมีพระรูปหนึ่งเป็นลูกศิษย์นี่แหละมาจากวัดพระธาตุดอยสะเก็ดก็มาเนี่ยโอ้เข้ามาไหว้ก็เราก็มองไม่เห็นชัดว่าเป็นใครก็ยังไม่ได้พูดอะไรท่านก็บอกว่าโอ้ผมมหาอ้วนจากว่าด้วยสะเก็ดจำมาได้กล้าเลยโอ้ขอไหว้ตาไม่มองไม่ก็เห็นเมื่อวานนี่นะท่านก็มาทักนะแล้วก็รอรถเหมือนกันมาอยู่รอรถอยู่ข้างล่างที่อาคารสีพัดเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มาลงมาโอ้รถเกือบจะมาแล้วรถวัดพระธาตุดอยสุเทพไปรับลืมยาอีกยาห่อใหญ่ไปรับยาเมื่อวานนี้นะเพราะว่าเอายาฝากพยาบาลไว้ข้างบนนะแล้วก็ตรวจตาลงมาแล้วก็โทรหารถจะกลับรถจะมารับแล้วลืมยาต้องกลับขึ้นไปอีกตาก็มองไม่ค่อยเห็นก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเอายามาอีกนี่ยาโป๊ะใหญ่เนี่ยวันยมเพื่อนมาเสร็จเนี่ยยาโอ้ยาห่อใหญ่เลยหมอให้มา4 เดือนนี่นะบอกให้มา4 เดือนเลยใกล้จะหมดแล้วจึงแจ้งให้พระไปรับแทนเหมือนปีที่แล้วนะท่านพระครูวาวัดฝ่ายหินท่านพระครูบาดีกาสมัครเดี๋ยวใกล้จะหมด4 เดือนก็
ถ้าท่านพระครูไปรับแล้วก็ส่งไปให้อีกส่งไปให้แล้วอยู่ต่างประเทศ คุณโยมประเสริฐนะมาถึงเดี๋ยวเราต่อเดี๋ยวจะไม่จบเลยนี่ ก็เลยตกลงอ่ะมาเอาแต่ว่าผมต้องไปหาเองนะไม่ใช่แม่หามาให้นะต้องหาคนที่ผมถูกใจว่างั้นนะก็ไปหามาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีลูกเป็นหญิงหมันให้เป็นหญิงหมันไม่เป็นลูกก็เลยแม่ก็บอกเองว่าโอ้หญิงนี้ไม่ได้เรื่องนะไม่มีลูกอ่ะธรรมดาเนี่ยจะต้องมีลูกไว้สืบตระกูลแม่จะไปหามาอีกคนหนึ่งว่างั้นผู้หญิงหมันที่เป็นภรรยานั้นได้ยินเสียงก็โอ้ไม่ได้หนูจะต้องไปหาเองว่างั้นนะเดี๋ยวมามันมาทะเลาะกันมันไม่ถูกกันว่างั้นอันนั้นก็ตามใจหญิงหมันคนนั้นที่เป็นภรรยานั้นก็ไปหาเองอีกมาอีกคนหนึ่งพอมาแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวหญิงที่เราหามาเนี่ยมีลูกหญิงลูกชายเสร็จแล้วเรานี่ก็ไม่มีลูกนี่เราก็จะลำบากเหมือนกันจะเหมือนกับเป็นเมียน้อยเป็นเมียหลวงก็จริงแต่ว่าจะเหมือนเราจะต้องทำงานเองอะไรเองเหมือนกับเป็นทาสเหมือนกันนะนั่นเขามีลูกเขาก็สบายว่าก็เลยสั่งไว้ว่าถ้าตั้งครรภ์นี่ขอให้บอกนะเสร็จแล้วพอตั้งครรภ์มาครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามก็เอาปรุงยาใส่ให้แทงมาหมดทั้งสามคนแทงไปสองคนคนที่สามนี่ก็เลยไม่บอกก็ตั้งครรภ์ใหญ่ขึ้นมาเลยเมียหลวงเห็นก็เอ้าทำไมไม่บอกอ่ะก็หนูไม่บอกก็เพราะว่าเนี่ยคุณเอาหนูมาแล้วอยากจะให้มีลูกกับสามีเสร็จแล้วก็ทำให้หนูแทงไปสองครั้งแล้วงั้นจะบอกทำไมว่างั้นถ้าบอกก็เดี๋ยวก็จะแทงอีกว่างั้นคราวนี้ก็เลยทำยาแรงที่สุดแอบใส่อาหารเพราะว่าหญิงเขาบริการเขาดูแลคันให้อาหารทุกวันเขาต้มบังอาหารการกินอะไรต่างๆพอท้องแก่ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ใส่ยาอีกใส่ยาแรงมากโอ้มันก็ไม่เกิดมันไม่แทงเลยเพราะว่ามันโตแล้วก็ไม่แทงแต่ว่ามันไปทำความเดือดร้อนว่าเกิดนั้นมันตอนเกิดนั้นมันเดือดร้อนเนี่ยเกิดไม่ได้ก็ลูกไปขวางอยู่นะเห็นบอกว่าลูกเนี่ยไปขวางอยู่ที่ประตูว่างั้นก็คือที่คันที่เนี่ยนะที่ช่องคลอดอ่ะเกิดไม่ได้โอ้โหเดือดร้อนหนักเลยผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วหมดเวลาพอดีอีกเหมือนกันผู้มีกิเลสเข้ามาก็จะหมดเวลากราบนมัสการครับพระครูอาจารย์สไตล์ของนครศรีธรรมราชแต่สาธุนะเอ้าก็ลงไปขวางอยู่ที่ช่องคลอดเกิดไม่ได้เกิดไม่ออกก็เลยตายเจ็บท้องตายสมัยนั้นไม่มีการผ่าตัดไม่มีไปโรงพยาบาลผ่าตัดผ่าท้องเอาลูกออกที่ท้องเนี่ยไม่มีสมัยนั้นมันไม่มีโรงพยาบาลก็ตายเลยก่อนตายก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าโอ้ขอให้ได้เกิดไปเกิดเป็นนางยักษินีแล้วมากินลูกของมันเหมือนกันนะในชาติต่อไปนะกินลูกได้กินลูกของมันในชาติต่อไปนะแต่ไม่ไปยักษ์ไม่เกิดเป็นยักษ์เลยตายเสร็จแล้วเกิดเป็นแมวเป็นลูกแม่แมวในบ้านนั่นแหละเป็นลูกแมวเป็นลูกแมวเป็นแมวตัวเมียพอดีเลยเสร็จแล้วนางฝ่ายสามีก็โกรธโมโหที่ภรรยาคนแรกเนี่ย
เมียหลวงเนี่ยคล้ายๆว่าฆ่าเมียน้อยอ่ะว่างั้นเนี่ยนะทำแท้งมาถึง3ครั้งครั้งสุดท้ายเมียน้อยตายก็เลยทุบเตะทีบศอกหมัดศอกเข่าทีบช้ำระบมหมดจนตายเมียหลวงก็ตายเหมือนกันโดนเตะโดนสามีเตะจนตายโดนสามีเตะจนตายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าโอ้เนี่ยมันทำให้สามีฆ่าเราตายดังนั้นเราจะต้องอะไรเราจะขออธิษฐานว่าขอให้เกิดขอให้ได้เกิดแล้วก็ได้ฆ่าได้กินลูกของมันในชาติต่อไปไม่รู้นะยังไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นลูกแมวนะก็อธิษฐานในความมาฆาตพยาบาทเวรทำเวรขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้กินลูกของมันเหมือนกันนะให้ได้กินลูกของมันก็เกิดเป็นเสือเหลืองไปเกิดในท้องของแม่เสือเหลืองเกิดมาลูกของแมวเนี่ยตกลูกออกมาเสือเหลืองก็มากินครั้งที่หนึ่งก็มากินครั้งที่สองก็มากินครั้งที่สามหนีเอาลูกหนีแมวเนี่ยนะแต่มันก็หนีไม่ทันเสือมาก็โมโหดิจะกินทั้งลูกจะกินทั้งแม่อะไรเงี้ยก็เลยอธิษฐานอีกบอกว่าต่อไปชาติต่อไปขอให้ได้ไปกินเกิดมาได้ไปกินลูกของมันแต่เวลาหมดวันนี้เวลาหมดเอาเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวเราจะดูว่าคนเนี้ยจะไปเกิดเป็นอะไรแล้วแม่เสือเหลืองเนี่ยตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปนะวันนี้ต้องอำลาก่อนผู้มีกิเลสเป็นด้านสุดท้ายเข้ามาก็โมทนาสาธุแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วขอบคุณและเจริญพรอนุโมทนาขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร